โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในโอริมเทรดกันอีกแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะฮะเพื่อนๆอยู่ในเทรดชิวๆ EP ที่17แล้วนั่นเองนะครับก็เราเดินทางกันมาถึง EP ที่17แล้วเนาะก็ขอบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ EP แรกจนมาถึง EP ที่15 16หรือว่า EP ก่อนหน้านี้นะฮะไม่เคยที่จะลงเป็นแบบเหมือนมีเวลาชัดเจนนะว่าเอ้ยเทรดชิวๆจะลงวันนี้บ้างนะจะลงวันจันทร์นะอังคารนะพุธนะหรือลงวันเสาร์อาทิตย์นะคือไม่มีเลยนะฮะคือแบบเอ้ยนึกอยากจะเทรดก็เทรดแล้วมันกลายเป็นเทรดชิวๆอ่ะก็อัดคลิปแล้วก็ลงนึกภาพออกปะมันก็จะเป็นอย่างนี้ซะส่วนใหญ่นะครับมันก็เลยทำให้ไม่มีเวลาที่แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาเว้ยคือมีคนดูติดตามทุกคลิปเลยทั้งเทรดชิวๆทั้งเทรดจริงจังโอ้โหผมเนี่ยแบบรู้สึกซาบซึ้งจริงๆนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่แบบทั้งตั้งใจรอทั้งตั้งใจติดตามนะฮะโหอยู่กันแทบจะทุกคลิปเลยนะครับแล้วก็ยอดวิวเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปเลยนะฮะจากคลิปแรกที่ผมทำเนาะโอ้โหยอดวิวแค่หลักร้อยเองอะร้อยเดียว150อย่างเงี้ยคลิปที่2ที่3ที่4ที่5จนมาถึงคลิปปัจจุบันนะฮะทุกคลิปเนี่ยแทบจะแบบ500ถึง 1,000 วิวอัพเลยนะฮะอัพวันแรกเนี่ยโหยอดวิวแบบเด้งกระฉูดเลยนะครับตั้งแต่โหพูดไม่ถูกอ่ะนะครับลงคลิปปุ๊บ ก็คือผ่านมาประมาณเย็นๆเงี้ยลงคลิปตอนเช้าใช่ไหมตอนเย็นเปิดดูโอ้โห300วิวแล้วอย่างเงี้ยเอากลางคืนบางวันนะเปิดดูโอ้โหบางคลิปเนี่ยไป7-800วิวแล้วนะครับข้ามคืนไปเป็นพันวิวแล้วโอ้โหผมนี่ขอบคุณเพื่อนๆมากๆจริงๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาทุก EP เลยนะครับขอบคุณทั้งเพื่อนๆที่ติดตามมาทั้ง EP แรกเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เพิ่งมาติดตามด้วยเลยนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปให้มีประโยชน์แล้วก็มีสาระดีๆแบบนี้เอามาแบ่งปันเพื่อนๆอีกเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเอาไว้ใช้ในการเทรดแล้วก็เอาไว้ทำกำไรในตลาดออปชันนี้หรือว่าตลาดในโอลิฟเทรดนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็สลับเทรดชิวๆใน EP นี้นะฮะผมนะครับจะมาสอนเพื่อนๆเทรดนะครับด้วยเทคนิคที่เพิ่งสอนกันไปเมื่อวานเลยนะฮะก็คือ Stochastic ค่า1433นั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้หรือว่าใน EP นี้นะฮะจะมาเจาะลึกในเรื่องของการเทรดไปพร้อมกับการดูแนวโน้มด้วยนั่นเองนะฮะก็มีเพื่อนๆขอมานะฮะว่าอยากให้สอนเรื่องของการดูเทรนด์ดูแนวโน้มดูแบบดูทิศทางของกราฟว่าต่อไปเนี่ยมันจะวิ่งไปในทิศทางไหนต่อหน่อยนะฮะอยากให้สอนมากๆเลยผมก็โอเคนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนไม่หวงวิชาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้นะฮะสัญญาด้วยว่ามีความรู้อะไรผมจะให้เพื่อนๆทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับก็สัญญากันมาตั้งแต่ต้นปีเนาะก็ในเมื่อเพื่อนๆขอมานะฮะผมก็ทำตามสัญญาเลยนะครับจัดให้เลยนะฮะในคลิปนี้กับเทคนิค Stochastic ค่า 14.3 พร้อมกับเจาะลึกการดูแนวโน้มแล้วก็การดูเทรนด์นั่นเองนะฮะโอเคผมก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่พร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้เทคนิคนี้เพื่อเอาไว้ใช้ทำกำไรให้กับเพื่อนๆเองแล้วนะฮะก่อนอื่นขอไลค์คนละ1ไลค์นะครับฝากกดไลค์คลิปนี้คนละ1ไลค์นะฮะแล้วอย่าลืมนะครับถ้าชอบหรือว่าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วฝากติดตามใน EP ต่อไปด้วยนั่นเองนะฮะโอเคผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคผมก็สลับเทคนิค Stochastic ค่า1433นะฮะสลับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันตั้งค่ายังไงนะครับก็เมื่อเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของ Olimtrade แล้วนะฮะให้เพื่อนๆไปที่เมนู Indicator นะครับกดเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Indicator ที่ชื่อว่า Stochastic นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะปึ๊บแล้วก็ปิดเจ้าเมนูตัวบ่งชี้หรือว่าเจ้าเมนูอินดิเคเตอร์ไปนะฮะแล้วเพื่อนๆนะครับก็จะได้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Stochastic นะครับค่า1433โผล่มาอยู่ข้างล่างนี้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งค่า1433นะครับจะเป็นค่ามาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะครับเวลาเรากดใช้งานเจ้าตัว Stochastic เนี่ยมันจะถูกตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับเป็น1433แบบนี้นะฮะเมื่อเรากดใช้งานแล้วก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมันนะครับมันจะเซตมาให้เราเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะคราวนี้การเทรดด้วยเทคนิค Stochastic นะครับค่า1433พร้อมกับการดูแนวโน้มกับการดูเทรนด์นะฮะเราจะเทรดยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยทำความเข้าใจก่อนนะฮะว่าทุกครั้งที่เราเทรดใช่ไหมครับเราจะรอให้เส้น Stochastic ตัดกันเราถึงจะเทรดใช่ไหมครับถ้าเส้น Stochastic ตัดลงในโซนสีแดงเราจะทำอะไรฮะเราก็จะรอกดเทรดลงถูกต้องไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเส้น Stochastic ตัดขึ้นที่โซนสีเขียวแบบนี้
เราก็จะทำยังไงฮะเราก็จะรอกดเทรดขึ้นถูกต้องไหมครับคราวนี้เพื่อให้โอกาสชนะต่อไม้มันมากขึ้นเราก็จะใช้เทรนด์กับแนวโน้มมาประกอบด้วยเพื่อทำให้โอกาสชนะในแต่ละไม้เนี่ยมันสูงขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งวิธีการดูเทรนด์นะครับกับวิธีการดูแนวโน้มนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเวลาเพื่อนๆดูเทรนด์กับแนวโน้มนะฮะให้เพื่อนๆดูเทรนด์ก่อนนะครับให้เพื่อนๆดูเทรนด์ก่อนเทรนด์คืออะไรเทรนด์ก็คือรูปแบบของกราฟส่วนใหญ่นะครับว่ากราฟกำลังวิ่งไปในทิศทางไหนอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็เพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟเนี่ยกำลังวิ่งขึ้นเห็นไหมเดี๋ยวผมขีดเส้นให้ดูนะครับเส้นเทรนด์นี่นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ากราฟกำลังวิ่งขึ้นเลยเห็นไหมครับวิ่งเฉียงขึ้นนะฮะอันนี้เราเรียกว่าเทรนด์นะครับเทรนด์ใหญ่พูดงี้ดีกว่ามันคือเทรนด์ใหญ่นะครับก็คือรูปแบบส่วนใหญ่ที่กราฟกำลังทำอยู่ก็คือวิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะคราวนี้เมื่อเราดูเทรนด์ออกละเราเห็นแล้วเป็นเทรนด์ขาขึ้นต่อไปนะฮะเรามาดูกันว่าเฮ้ยเส้นสโตคาสติกตัดกันตอนที่อยู่ในโซนสีเขียวหรือเปล่าเพราะว่าการที่เส้นสโตคาสติกตัดกันในโซนสีเขียวแปลว่าอะไรฮะแปลว่าตอนนี้นะครับกราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งขึ้นหรือว่าแท่งถัดไปเนี่ยมีโอกาสกำลังจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะก็ให้เรามาดูนะครับเราเห็นละเทรนเป็นเทรนขาขึ้นใช่ไหมครับเราก็มาดูสโตคาสติกสโตคาสติกก็ตัดกันตัดขึ้นนะในโซนสีเขียวพอดีเลยอย่างนี้โอกาสชนะในไม้นั้นเนี่ยเริ่มสูงแล้วนะครับเพราะว่าเส้นสโตคาสติกเนาะตัดขึ้นอยู่ในโซนสีเขียวด้วยก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้นะกราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างแรงมากๆเลยนะฮะหรือว่ากราฟมีโอกาสวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงมากๆเลยนะฮะแล้วก็บวกกับเทรนเนี่ยกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นด้วยมันก็จะยิ่งสนับสนุนกันนะครับว่าเฮ้ยเทรนก็กำลังวิ่งขึ้นสโตคาสติกก็กำลังตัดขึ้นเฮ้ยโอกาสที่เราจะกดเทรดขึ้นในแท่งเทียนถัดไปโอกาสชนะมันก็จะยิ่งสูงนะคราวนี้นะครับเมื่อเราเห็นถึง2จุดนี้แล้วใช่มั้ยครับเราเห็นเทรนด์ละแล้วเราก็เห็นเส้นสโตคาสติกตัดกันละคราวนี้ต่อไปให้เราดูแนวโน้มฮะแนวโน้มดูยังไงนะครับแนวโน้มเนี่ยหรือถ้าพูดให้เข้าใจภาษาเราง่ายๆนะครับก็คือการวิ่งซิกแซกของกราฟนั่นเองนะฮะเฮ้ยพี่มาร์คอะไรวะการวิ่งซิกแซกมันเป็นยังไงพี่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับกราฟนะฮะทุกครั้งที่กราฟวิ่งเนี่ยกราฟจะวิ่งซิกแซกเสมอนะครับให้เพื่อนๆจำไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นกราฟในตลาดไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นกราฟที่อยู่ในบริษัทหรือกราฟอะไรก็ตามนะฮะบนโลกใบนี้กราฟเนี่ยจะวิ่งซิกแซกเสมอเหมือนกับราคาสินค้านะฮะเวลาสินค้าเนี่ยราคาวิ่งขึ้นก็ต้องมีวิ่งลงใช่ไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับกราฟเนี่ยก็จะวิ่งขึ้นมีวิ่งขึ้นมีวิ่งลงนะครับทุกครั้งที่กราฟจะเคลื่อนที่กราฟจะทำการเคลื่อนที่แบบวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เสมอนะฮะมันจะส่งผลให้กราฟเนี่ยมีรูปแบบออกมาเป็นซิกแซกซิกแซกอยู่ตลอดเวลาหรืออยู่แบบสม่ำเสมอเลยนั่นเองนะฮะคราวนี้ให้เรามาดูนะครับว่ากราฟเนี่ยกำลังซิกแซกไปในทิศทางไหนเพื่อที่เราจะได้ดูออกนะฮะว่าต่อไปแนวโน้มของกราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนต่อนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับการดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกราฟซิกแซกยังไงกราฟซิกแซกเนี่ยมันซิกแซกแบบไหนให้เราดูง่ายๆแบบนี้ฮะถ้าใครเล่นในความก็ใช้เส้นเทนนะครับตีแบบนี้จากจุดต่ำสุดนะครับไปจุดสูงสุดที่กราฟเคยทำได้แบบนี้ใกล้เคียงนะที่ใกล้ที่สุดนะครับจุดต่ำสุดอยู่นี่ใช่ไหมฮะจุดสูงสุดที่ใกล้จุดต่ำสุดตรงนี้อยู่ไหนก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็ลากจากจุดนี้ขึ้นมาจุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ลากจากจุดสูงสุดนะครับลงมาจุดต่ำสุดถัดไปอีกนะฮะจุดสูงสุดจุดแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับจุดต่ำสุดถัดไปอยู่ตรงไหนฮะที่กราฟจะลงมาทำถึงแถวๆนี้นะครับเสร็จแล้วจากจุดต่ำสุดไปจุดสูงสุดอยู่ตรงไหนต่ำสุดตรงนี้ใช่ไหมจุดสูงสุดต่อไปอยู่นี่เราก็ลากขึ้นไปปึ๊บวิวแบบนี้เราจะเห็นกราฟเนี่ยวิ่งซิกแซกหรือยังครับเราจะเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมขึ้นลงขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคืออะไรฮะเมื่อกราฟวิ่งขึ้นก็ต้องมีวิ่งลงใช่ไหมครับนี่เลยนะฮะกราฟวิ่งลงปึ๊บลงเสร็จปุ๊บทำไงต่อฮะขึ้นปึ๊บเมื่อขึ้นเสร็จแล้วก็ต้องทำไงต่อครับก็ต้องลงปึ๊บคราวนี้เรามาดูนะครับตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดกันนะฮะตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดกันตอนแท่งแท่งนี้นะครับตัดกันตอนแท่งนี้ซึ่งตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นตอนแท่งนี้พอดีแล้วตอนที่กราฟซิกแซกกราฟซิกแซกตอนนี้เนี่ยกำลังจะซิกแซกไปในทิศทางไหนฮะเมื่อซิกแซกลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคืออะไรครับก็คือซิกแซกขึ้นนะฮะผลลัพธ์ต่อไปก็ต้องเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้เพื่อนๆมองเห็นแนวโน้มหรือยังครับเมื่อกราฟซิกแซกลงต่อไปก็ต้องซิกแซกขึ้นใช่ไหมล่ะฮะ
แล้วตอนที่เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นเนาะก็ตัดขึ้นในช่วงที่กราฟกำลังจะซิกแซกขึ้นพอดีซึ่งตอนนี้ก็คือกำลังจะวิ่งขึ้นนั่นเองเราได้ทั้งหมด3ปัจจัยแล้วนะครับที่บ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งขึ้น1คืออะไรฮะเทรนด์ที่กำลังวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นใช่ไหมฮะปึ๊บเห็นไหมฮะกราฟกำลังวิ่งขึ้น2เส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดขึ้นและ3แนวโน้มของกราฟณช่วงนี้นะครับช่วงที่เส้นสโตคาสติกกำลังตัดขึ้นก็กำลังเป็นแนวโน้มที่กำลังจะวิ่งขึ้นเหมือนกันนะฮะสังเกตจากที่กราฟซิกแซกนะครับเขาขึ้นมาถึงตรงนี้เนาะจากซิกแซกตรงด้านล่างตรงนี้นะครับจากวิ่งลงมาปุ๊บนะครับวิ่งลงมาซิกแซกลงซิกแซกขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็มาซิกแซกลงและช่วงซิกแซกขึ้นเนี่ยก็เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นพอดีเห็นไหมฮะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะครับว่าตอนนี้กราฟกำลังอยู่ในช่วงแนวโน้มวิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะก็เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นกราฟเป็นเทรนด์ขาขึ้นแนวโน้มของกราฟก็กำลังวิ่งขึ้นสิ่งที่เราต้องทำต่อไปคืออะไรฮะก็รอให้กราฟขึ้นแท่งใหม่และเทรดขึ้นแค่นั้นเองนะครับนี่เลยนะฮะเห็นไหมครับกราฟตัดขึ้นนะเส้นสโตคาสติกนะครับตัดขึ้นตอนแท่งเทียนแท่งนี้เมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ก็คือแท่งนี้เราก็กดเทรดขึ้นได้เลยนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้นะครับเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่ากราฟวิ่งขึ้นจริงๆตามแนวโน้มของกราฟเลยนั่นเองเห็นไหมฮะนี่เลยนะครับก็ในเรื่องของการดูเทรนด์แล้วก็เรื่องของการดูแนวโน้มมันจะค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันเป็นการเจาะลึกนั่นเองนะครับมันก็จะค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าเมื่อเพื่อนๆเข้าใจแล้วนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะเทรดเทคนิคไหนเพื่อนๆดูเทรนด์ดูแนวโน้มเป็นเพื่อนๆก็มีโอกาสชนะได้ทุกเทคนิคเลยนะฮะนี่เลยนะครับอันนี้นะครับเป็นการเทรดขึ้นด้วยการดูเทรนด์ดูแนวโน้มแล้วก็ใช้สโตคาสติกค่า 14.3 มาเทรดด้วยนั่นเองนะฮะก็จะได้การเทรดลักษณะแบบนี้คราวนี้เมื่อเทรดลงนะครับก็เพียงแค่ทำตรงข้ามกันนะฮะก็คือดูเทรนด์ก่อนนะครับว่ากราฟเป็นเทรนด์ขาลงหรือเปล่านะครับถ้ากราฟเป็นเทรนด์ขาลงช่วงนั้นเนี่ยเส้นสโตคาสติกตัดลงไหมช่วงนั้นเส้นสโตคาสติกโอ้กำลังตัดลงพอดีเลยคราวนี้เราก็มาดูกราฟกราฟอยู่ในแนวโน้มช่วงไหนเฮ้ยนับเลยเฮ้ยตอนนี้กราฟกำลังซิกแซกนะอ๋อเฮ้ยกราฟซิกแซกขึ้นมาถึงตรงนี้พอดีกำลังจะซิกแซกลงเฮ้ยแนวโน้มกำลังเป็นแนวโน้มขาลงเลยพอดีเลยทุกอย่างบอกชัดเจนว่าตอนนี้กราฟกำลังจะวิ่งลงเทรนด์กำลังวิ่งลงเส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดลงแนวโน้มของกราฟก็กำลังวิ่งลงเราก็รอเลยฮะให้กราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วก็กดเทรดลงได้เลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะเทรดให้เพื่อนๆดูเลยนะครับสัก2ไม้เหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมีเทรดขึ้นให้ดู1ไม้นะฮะแล้วก็มีเทรดลงให้ดูอีก1ไม้นะครับรวมเป็น2ไม้นะครับวันนี้พอร์ตของผมก็คือ100เหรียญนะครับก็จะแบ่งเทรดเนาะ2ไม้นะครับไม้ละ50เหรียญนะฮะก็จะมาเทรดให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงสนามจริงกันเลยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวหาไม้ที่1สักครู่นึงนะครับโอเคครับผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกเนาะก็ตัดขึ้นด้วยนะครับซึ่งที่จริงอะตัดจะไปตอนแท่งนี้แล้วนะฮะแต่ว่าผมรอคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นจริงๆนะฮะเพราะว่าเห็นไหมฮะกราฟเนี่ยลงมาพักตัวช่วงนี้อยู่ระยะนึงเลยนะครับก็ผมเนี่ยคิดว่าเฮ้ยจะต้องวิ่งลงหรือเปล่าก็เลยไม่เชื่อนะครับว่าตอนตัดจะรอบแรกเนี่ยกราฟจะวิ่งขึ้นหรือเปล่านะฮะแล้วก็เป็นช่วงที่กราฟเนี่ยลงมาแล้วเนาะต่อไปก็ต้องวิ่งขึ้นนะครับเป็นช่วงแนวโน้มที่กราฟจะต้องวิ่งขึ้นต่ออ่ะผมก็เลยรอนะฮะแล้วไม้นี้ผมก็เลือกกดเทรดขึ้นนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับสำหรับไม้นี้ผมเทรดตามเทคนิคทุกอย่างเลยนะครับก็คือเทรนนะครับเป็นเทรนขาขึ้นนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกตัดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะกราฟเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงกลับตัวนะฮะแนวโน้มของกราฟก็กำลังจะวิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะไม้นี้ผมเลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับกราฟค่อนข้างกระชากนะฮะค่อนข้างแรงเลยทีเดียวก็มาลุ้นกันครับว่าจะชนะไหมฮะก็ในใจลึกๆต้องชนะแหละนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าแพ้ไม้นี้เนี่ยโอ้โหอีกไม้หนึ่ง50เหรียญ นะฮะเทรดไปถ้าเกิดว่าแพ้อีกก็คือล้างพอร์ตเลยแต่ถ้าชนะมันก็ยังไม่กำไรนะฮะมัน90เหรียญเนาะโอเคก็สำหรับไม้ที่1นะครับชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับไม้แรกนะครับอธิบาย1ครั้งนะครับว่าทำไมไม้นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟนะครับกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะแล้วก็
ช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกเนี่ยก็กำลังตัดขึ้นด้วยนะครับแล้วก็กราฟเองเนี่ยอยู่ในแนวโน้มช่วงที่กำลังจะกลับตัวขึ้นด้วยนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากที่ตอนที่กราฟวิ่งลงเนาะกราฟพักตัวอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วลงไปต่ำกว่านี้ไม่ได้นะฮะซึ่งเหมือนคนนะฮะไปต่อไม่ได้ก็ต้องกลับใช่ไหมครับกราฟก็เหมือนกันเมื่อลงไปต่อไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องกลับตัวขึ้นนะครับก็เป็นไปตามรูปแบบเลยนะครับแนวโน้มของกราฟก็เห็นได้ชัดเจนเลยว่ากำลังจะวิ่งขึ้นนะฮะครบตามเทคนิคทุกอย่างไม้นี้ผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชนะตามที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อสักครู่นั่นเองนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่2เลยนะครับก็เดี๋ยวหาดูนะครับว่าจะมีไม้ให้กดเทรดลงสวยๆแบบนี้อีกสัก1ไม้ไหมนะครับก็เดี๋ยวหาดูกันโอเคผมก็คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะครับก็สลับไม้นี้นะครับเป็นการกดเทรดลงนะครับคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่ากราฟนะครับวิ่งไปเทนขาขึ้นมาค่อนข้างสูงมากๆแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวรูปแบบของกราฟนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงซิกแซกที่กำลังจะเปลี่ยนช่วงจากซิกแซกขาขึ้นเนี่ยเป็นซิกแซกขาลงนะฮะก็แนวโน้มของกราฟก็คือมองเห็นชัดเจนนะครับว่ากำลังจะวิ่งลงแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดลงด้วยนั่นเองนะฮะก็โอเคนะครับเป็นไม้ที่2นะครับไม้ตัวอย่างให้กับเพื่อนๆนะฮะก็มาดูกันว่าไม้นี้จะชนะไหมนะครับอธิบายอีก1ครั้งนะครับสำหรับไม้นี้ที่ผมกดเทรดลงนะครับเพราะว่าตัวกราฟเองนะครับวิ่งขึ้นไปเทนขาขึ้นแล้วก็วิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วนะครับคือสูงจริงอ่ะนะฮะสังเกตดูนะครับคือสูงมากแล้วนะฮะก็ควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับก็แท่งเทียนแท่งนี้นะครับเป็นแท่งสัญญาณว่าจะต้องกลับตัวลงได้แล้วนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าแท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยลงมาค่อนข้างแบบโอ้โหแรงมากเลยนะครับแล้วก็ลงมาแบบลงมาได้ลึกมากเลยแล้วก็บวกกับเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสโตคาสติกเนี่ยก็ตัดลงด้วยนะฮะตัดลงตอนแท่งนี้นะนะครับเมื่อขึ้นแท่งใหม่แท่งนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงทันทีนะฮะสัญญาณทุกอย่างค่อนข้างจะครบนะครับว่ากราฟจะต้องวิ่งลงนะครับตัวเทนก็บอกนะฮะว่าขึ้นมาสูงเกินไปแล้วนะฮะควรจะกลับตัวลงได้แล้วแล้วก็ตัวแนวโน้มก็บอกเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้กำลังจะเป็นแนวโน้มขาลงนะก็คือกำลังจะโน้มตัวลงนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดลงด้วยนั่นเองนะฮะโอเคผมไม้นี้นะฮะผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับกำไรทำได้ในคลิปนี้นะครับจากพอร์ตเริ่มต้น100เหรียญเนาะตอนนี้นะครับพอร์ตกลายเป็น187เหรียญเรียบร้อยแล้วนะฮะหรือก็คือทำกำไรได้87เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูสักนิดนึงนะครับว่า87เหรียญนะฮะคิดเป็นเงินไทยได้กี่บาทกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะปัจจุบันนะครับ1เหรียญหรือว่า1ดอลลาร์นะครับอยู่ที่ราวๆ30บาทนะฮะตีเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับประมาณ30บาทนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า87ดอลลาร์ที่ผมทำได้ในคลิปนี้นะครับตีเป็นเงินไทยแล้วจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะฮะก็กรอกลงไปนะครับ87เหรียญนะฮะนี่เลยนะครับกำไรที่ผมทำได้นะครับจากการเทรดโอลิมเทรดนะครับด้วยเทคนิคสโตคาสติกค่า1433นะครับแบบเจาะลึกการดูเทรนด์บวกกับการดูแนวโน้มนะฮะนี่เลยนะครับกำไรที่ผมทำได้ก็คือ 2,600 บาทนั่นเองนะครับจากการเทรดเพียงแค่2ไม้เท่านั้นเองนะครับด้วยพอร์ต100ดอลลาร์นะฮะก็นี่เลยนะครับเป็นภาพรวมนะฮะของการดูเทรนด์บวกกับการดูแนวโน้มนะฮะแล้วก็เอามาใช้ร่วมกับเทคนิคสโตคาสติกค่า1433นั่นเองนะฮะก็เพื่อนๆก็สามารถนำไปปรับใช้กับเทคนิคที่เพื่อนๆเทรดอยู่ณตอนนี้ได้เลยนะครับก็โอเคผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับดูคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วนะฮะแล้วสนใจอยากจะเข้ามาเทรดกับโอลิมเทรดนี้กันดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรหรือว่าอยากจะเข้ามาทำเงินกับโอลิมเทรดนี้แบบที่ผมทำดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วภายในลิงก์จะมีคลิปที่สอนการสมัครสมาชิกแล้วก็คลิปสอนการเริ่มต้นนะครับไว้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็เรียนรู้ในลิงก์นั้นได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็สามารถเริ่มต้นทำกำไรกับโอลิมเทรดนี้ได้เลยนะฮะและถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำถามอะไรหรือสงสัยอะไรนะครับเพื่อนๆก็สามารถทักผมมานะครับสอบถามในเพจของผมได้นะครับที่เพจมาร์คนราธิปนะฮะหรือว่า Facebook ส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะฮะว่าจะติดต่อมาในทางไหนนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมก็สำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมบ๊ายบาย
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah.